สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับต้นดอกลีลาวดีนะครับหลายคนยอมรับว่ามีความสวยงามมากๆครับแล้วก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในตอนนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนยังไม่ทราบเราไปดูคลิปนี้กันครับถ้าใครยังพอจำกันได้นะครับต้นดอกลีลาวดีในอดีตเนี่ยเราไม่ได้เรียกชื่อนี้นะครับเราเรียกว่าต้นลั่นทมหรือว่าดอกลั่นทมครับซึ่งมีความหมายไม่ค่อยจะเป็นมงคลนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจึงไม่นิยมนำมาปลูกไว้ที่บ้านกันเลยครับแต่หลังจากนั้นนะครับมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นต้นดอกลีลาวดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมไอความหมายดีๆความสวยงามของดอกลีลาวดีเนี่ยก็กลายเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนำมาปลูกกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมที่เชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เคยทราบนะครับก็คือเรื่องของสรรพคุณทางยาของต้นดอกลีลาวดีครับซึ่งสรรพคุณนั้นนะครับมีมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะช่วยในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าดอกลีลาวดีที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้นที่เราต้องเก็บกวาดกันเป็นประจำนะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการค้นพบว่ามันมีคุณค่ามากนะครับแล้วก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชาดอกลีลาวดีกันแล้วครับการดื่มชาดอกลีลาวดีนั้นนะครับผมจะช่วยทำให้เรานะครับนอนหลับได้สบายครับผมกลิ่นหอมของดอกลีลาวดีเนี่ยยังช่วยทำให้รู้สึกอารมณ์ดีได้อีกด้วยครับดอกลีลาวดีนะครับจะมีรสชุ่มคอครับผมช่วยแก้อาการไอนะครับไอแบบเรื้อรังไอแบบแห้งนะครับบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็ช่วยในการละลายเสมหะได้อีกด้วยครับใครที่มีอาการแบบนี้บ่อยๆนะครับก็ลองดื่มชาดอกลีลาวดีดูนะครับดอกลีลาวดีนะครับยังช่วยในเรื่องของการลดไข้ครับรักษาอาการไข้เหมาะกับคนที่เป็นหวัดบ่อยๆนะครับจะช่วยรักษาให้อาการต่างๆเนี่ยหายได้รวดเร็วขึ้นครับดอกลีลาวดีนะครับผมยังช่วยในเรื่องของการรักษาอาการร้อนในครับช่วยขับเหงื่อได้ดีนะครับกลิ่นเหงื่อที่ออกมาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมครับผมช่วยในเรื่องของการชะล้างสารพิษในร่างกายให้ออกมากับการขับถ่ายครับสรรพคุณยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับยังมีส่วนช่วยในการแก้กระหายนะครับช่วยในการย่อยอาหารร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีขึ้นครับช่วยในเรื่องของการขับลมในกระเพาะอาหารครับมาดูข้อที่6กันบ้างครับดอกลีลาวดีนะครับยังช่วยในการกระตุ้นสมองและระบบประสาทให้รู้สึกแจ่มใสครับแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยในส่วนของใบต้นลีลาวดีนะครับผมสามารถนำไปลนไฟนะครับแล้วก็ใช้ในการประคบช่วยบรรเทาอาการปวดบวมต่างๆในร่างกายของเราครับถือได้ว่าได้ประโยชน์อย่างมากมายนะครับทั้งดอกและใบจริงๆแล้วยังมีสรรพคุณอีกมากมายนะครับเช่นดอกลีลาวดีเนี่ยยังมีสรรพคุณในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดได้ส่วนดอกลีลาวดีแห้งนะครับสามารถนำไปผสมกับดอกไม้แห้งชนิดอื่นๆได้ครับเช่นดอกกระดังงานะครับผมจำปีนะครับผมในการช่วยเพิ่มคุณค่านะครับช่วยเพิ่มสรรพคุณในการบำรุงเลือดทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนในร่างกายได้ดีขึ้นครับและสำหรับใครนะครับผมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าดอกลีลาวดีนะครับยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอุดตันของคอเลสเตอรอลครับลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันครับรวมทั้งยังสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจนะครับแล้วก็ชื่นชอบคลิปดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับสำหรับวันนี้เนี่ยนาวาเดย์ไวต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ